เหลืออันสุดท้ายนะครับงองูนะครับเขาให้หาอัตราการทำความเย็นของคอยเย็นนะครับหรือที่ evaporator นะครับตัวนี้ก็ไม่ยากอะไรละนะครับแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นระบบเปิดใช่ไหมก็ทำสมดุลพลังงานของกระบวนการที่ evaporator หรือคอยเย็นนะครับเพราะว่าเอนทัลปีแต่ละจุดนี่เราหามาหมดแล้วนะเนี่ยไอตัวสมการสุดท้ายนี่ก็เลยไม่ยากละนะครับงองูนะครับผมเขียนภาษาพูดเลยแล้วกันนะเป็นคอยเย็นนะครับเราตั้งสมดุลพลังงานนะครับก็พลังงานเข้านะครับเข้ามาในรูปความร้อนนะครับกับเข้ามากับมวลนะครับขาเข้านี่มันเป็นจุดเลขอะไรนะเลข4ใช่ไหมแล้วก็ออกไปกับมวลนะครับก็คือออกไปที่ตำแหน่งเลข1นะครับแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับเท่ากับ d/dt เป็น0นะครับอุปกรณ์คอยเย็นไม่มีงานมาเกี่ยวข้องนะครับไม่มีงานคือปกติเวลาผมดูเนี่ยมันจะมีงานอยู่3รูปแบบของเทอร์โมนะ1คืองานในรูปไฟฟ้ามีไหมไม่มีนะครับ2เป็นงานเชิงกลประเภทงานยกงานหมุนนะครับก็ไม่มีนะครับ3เป็นงานเนื่องจากการขยายตัวของปริมาตรก็ไม่มีนะครับเพราะว่าคอยเย็นเราไม่ได้ยุบยุบพองพองถูกไหมมันก็ปริมาตรเท่าเดิมนั่นแหละนะครับงั้นงานไม่มีนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะหาตัว Q ได้นะครับ Q เท่ากับย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็น m. ใช่ไหม h1 ลบ h4 ใช่ไหมครับโจทย์มันคือ027ใช่ไหมแล้ว h1 เราได้เท่าไหร่นะเอา h4 ก่อน h4 เมื่อกี้เราได้ 100.98 นะครับ 100.98 แล้ว h4 เราได้เท่าไหร่ย้อนไปดูสิ H4 เราอยู่ไหนนะเนี่ยอ๋อ H4 เท่ากับ H3 ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมทนเลขอะไรผิดปะวะและ H1 เราหายังวะ H1 ที่เป็นไออิ่มตัวขาเข้าอ๋อนี่ไง249.95นะครับแล้วก็หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมใช่ไหมกดเครื่องคิดเลขครับก็เป็น249.95ลบ100.98นะครับแล้วก็คูณกับ0.027นะครับอันนี้จะได้4.022กิโลวัตต์คำตอบต้องเป็นบวกเพราะว่ามันเป็นความร้อนที่วิ่งเข้าอุปกรณ์เรานะครับเข้ากระบวนการเรานะครับดูเฉลยสิถูกไหมโอเคนะครับก็เป็นอันถูกต้องนะครับข้อนี้จบละทั้ง4ข้อนะครับ